สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรดิฉันชื่อนางสาวเนศามิสิริค่ะดิฉันนางสาวบุษบาวรรณมณีทองค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชนกนัดดาค่ะวันนี้พวกเรามากับโครงงานนาฬิกาเตือนความจำค่ะในปัจจุบันประสิทธิภาพการจำของคนเราจะเริ่มเสื่อมลงเมื่อย่างเข้าอายุ25ปีค่ะเพราะเซลล์สมองจะเริ่มทำงานเสื่อมลงเรื่อยๆค่ะและเมื่อเข้าสู่อายุ50ปีเซลล์สมองจะเสื่อมลงเร็วมากขึ้นค่ะทำให้ประสิทธิภาพการจำของผู้สูงอายุไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะหลงลืมบ่อยครั้งจึงทำให้เป็นปัญหาต่อผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุจะเป็นต้องรับประทานยาและรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลามิฉะนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะแต่เนื่องด้วยตัวยาของผู้สูงอายุมีหลายชนิดแต่ละชนิดรับประทานในเวลาที่แตกต่างกันค่ะเช่นบางชนิดต้องรับประทานหลังอาหารตอนเช้าบางชนิดต้องรับประทานทุกๆ4ชั่วโมงค่ะซึ่งยากต่อการจำของผู้สูงอายุและถ้าหากผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านตามลำพังก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้ค่ะทางคณะผู้จัดทำมองเห็นถึงปัญหาข้อนี้และพยายามหาวิธีคิดแก้ไขปัญหาค่ะคือจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานยาและรับประทานอาหารได้ตรงต่อเวลาค่ะก็คือนาฬิกาน่าจะเป็นตัวบ่งบอกเวลาได้ดีที่สุดค่ะและถ้านาฬิกาสามารถบอกได้ทั้งเวลาและบอกกิจกรรมต่างๆในแต่ละช่วงเวลาได้ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุได้เช่นกันค่ะทางคณะผู้จัดทำเลยประดิษฐ์นาฬิกาเตือนความจำขึ้นมาให้แก่ผู้สูงอายุโดยสามารถบอกได้ทั้งเวลาและบอกได้ทั้งกิจกรรมต่างๆและเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้นาฬิกาเตือนความจำได้อย่างกว้างขวางทางเรามีฟังก์ชันบอกเวลาทุกๆนาทีแล้วก็จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำกิจกรรมค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อประดิษฐ์นาฬิกาเตือนความจำให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในด้านของความจำค่ะขอบเขตและเป้าหมายของโครงงานนะคะได้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านของความจำค่ะก็คือจะสามารถบอกเวลาได้ตรงเวลาแล้วก็ช่วยเตือนความจำให้แก่ผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ฟังง่ายได้ยินชัดค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมี Raspberry Pi ค่ะของเราจะใช้ Pi 3 Model B นะคะแล้วก็2จะมี Micro SD Card ค่ะ3ลำโพง4 Power Bank แล้วก็5สาย USB ค่ะค่ะสำหรับโค้ดที่ใช้ในการเตือนความจำของนาฬิกาเรานะคะโค้ดแรกค่ะจะเป็นโค้ดคำสั่งเวลานะคะซึ่งจะออกมาเป็นชั่วโมงนาทีและแสดงออกมาในทุกๆนาทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโค้ดคำสั่งกิจกรรมค่ะตัวอย่างเช่นถ้า6ชั่วโมง30นาทีแล้วจะเป็น Speak Action 1ค่ะหรือถ้าเป็น7ชั่วโมง0นาทีจะเป็น Speak Action 2ค่ะต่อไปค่ะจะนำคำสั่ง Speak Action ครั้งที่แล้วนะคะมาแทนเป็นไฟล์ MP3 ค่ะเช่นSpeak Action 1เรียกไฟล์ action1.mp3 ค่ะค่ะสำหรับการประกอบตัวนาฬิกานะคะเราจะเชื่อมตัวลำโพงกับ Raspberry Pi นะคะโดยการนำแจ็คของลำโพงค่ะต่อเข้ากับรูเสียบของ Raspberry Pi นะคะแล้วก็จะจ่ายไฟให้ลำโพงนะคะโดยนำลำโพงเนี่ยต่อเข้ากับตัว Power Bank ค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะเสียบ Micro SD Card นะคะที่มีโคดดิ้งที่เราได้ทำไว้เนี่ยเข้ากับรูเสียบของ Raspberry Pi ค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะต่อไฟให้ Raspberry Pi โดยการเสียบ Micro USB นะคะเข้า Raspberry Pi แล้วก็เสียบ USB ค่ะเข้ากับ Power Bank นะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานนาฬิกาเตือนความจำของเราได้แล้วค่ะค่ะสำหรับการตั้งเวลาใช้งานครั้งแรกนะคะก็จะเข้าไปที่เทอร์มินอลค่ะแล้วก็พิมพ์ sudo raspi-config ค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะคะเลือกเมนูแรกค่ะแล้วกด finish ค่ะแล้วก็เลือกเมนูที่4ค่ะต่อไปเลือก change time zone นะคะแล้วก็เลือกไปที่เอเชียเลือก Bangkok ค่ะแล้วก็สังเกตเวลาตรงมุมขวามือนะคะจะตรงกับเวลาจริงค่ะค่ะหลักการการเตือนการทำกิจกรรมนะคะก็คือเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้จะมีเสียงเตือนดังขึ้นให้เราทำกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะโดยจะแสดงผลช่วงเวลานั้นออกมาก่อนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะค่ะสำหรับการเตือนกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นเวลา 7:00 นจะมีเสียงการเตือนดังนี้ค่ะขณะนี้เวลา 7:00 นกรุณารับประทานอาหารเช้าด้วยค่ะค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเป็น18นาฬิกาก็จะมีเสียงเตือนดังนี้ค่ะขณะนี้เวลา18นาฬิกากรุณาทานยาก่อนอาหารและรับประทานอาหารเย็นด้วยค่ะ
สรุปผลการศึกษานะคะจากการศึกษานาฬิกาเตือนความจำของเราสามารถช่วยผู้สูงอายุนะคะให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามเวลาค่ะปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะเมื่อทำการปิดราสเบอร์รี่พายแล้วเมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งจำเป็นต้องตั้งเวลาใหม่โดยการเชื่อมอินเทอร์เน็ตค่ะแนวทางในการพัฒนาต่อเราจะจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถใส่เสียงบันทึกกิจกรรมวันต่างๆเพื่อให้เตือนแก่ผู้สูงอายุขึ้นได้เองค่ะและนี่คือโครงงานนาฬิกาเตือนความจำของเรานะคะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ